รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ต้มยำอัมมารินวันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วโอ้ยเหมือนเราดีใจมากแต่ว่านี่เราเปิดกันด้วยร้านอาหารเลยเหรอฮะโอ้ยกลิ่นเขาสุดยอดเหมือนกันนะกลิ่นดีมากต้องบอกว่าไฟแรปตั้งแต่ต้นรายการกันเลยเผ็ดร้อนถึงเครื่องกับเมนูคั่วพริกเกลือของร้านน้องใหม่แกะกล่องที่เขาตั้งใจอยากจะผลักดันให้เมนูคั่วพริกเกลือเนี่ยกลายเป็นเมนูสุดฮิตของประเทศไทยและคนไทยที่ได้ถูกต้องแล้วเขาเป็นคนสู้ชีวิตมากต้องไปคุยกับเขาดีกว่าไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาชื่ออะไรแต่ว่าเอ๊ะแปลกมากเลยร้านเขาชื่อเฮียตงถ้างั้นต้อนรับเฮียตงคนสู้ชีวิตครับเชิญครับสวัสดีค่ะแต่เฮียเดินไม่ตรงนะเมื่อกี้จริงๆชื่อคุณเอกถูกไหมฮะใช่ครับชื่อเอกครับแล้วทำไมถึงเป็นเฮียตงอะฮะจริงเป็นชื่อภาษาจีนของตัวเองครับอ๋อชื่อจีนชื่อตงใช่นี่รู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะมาทำเนี่ยเมนูทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาเคยเปิดโฮสเทลแล้วก็ปิดมาแล้วอยู่ที่เชียงใหม่เป็นไงเล่าหน่อยเปิดกี่เดือนอะอ๋อเปิดอยู่ 2-3 วันก็เจ๊งแล้วครับยังไงไวจังเปิดประมาณ2ปีครับเกือบ2ปีก็มันก็ไปได้ด้วยดีมาตลอดแล้วก็มาเป็นแบบโควิดตามกระแสเนาะใครๆเขาก็ปิดกิจการกันแล้วก็ปิดด้วยก็ได้ใช่ก็ปิดเลยฮิตปิดกันจริงๆก็คือโควิดถูกไหมใช่คือโควิดแล้วมันจริงๆมันก่อนโควิดด้วยก็คือช่วงต้นปีครับมันเป็นไฟป่าการท่องเที่ยวก็น้อยลงมันน้อยลงด้วยแล้วปีนี้แรงมากเลยมาปะทะกับโควิดมันก็เลยทำให้ต้องปิดกิจการตรงนั้นใช่ครับจริงๆตอนแรกไม่อยากปิดก็พยายามปรับรูปแบบโรงแรมปรับรูปแบบการให้บริการแต่เอาสุดท้ายแล้วมันก็เอาไม่อยู่ใช่เพราะเขาติดเพราะทาร์เก็ตเรามันเป็นคนยุโรปหนักมากโควิดหนักมากรัฐบาลปิดไป3เดือนมันไม่มีคนไทยไม่เที่ยวไปไหนไม่ได้ก็งั้นก็ปิดก็ได้ก็เลยคุยกับที่บ้านทำอยู่กี่ห้องนะอารมณ์มันคล้ายๆเกสต์เฮาส์ครับมันรับได้ประมาณ20คนต่อคืนอะไรเงี้ยก็เล็กๆเราก็ดูแลลูกค้ากันไปเรามองเป็นกลางๆว่ามันไม่ได้มีเราเจ๊งแค่คนเดียวมันก็เป็นกันหมดแต่เพียงแต่ว่าเราก็ดูว่าณวันที่มันไปต่อไม่ได้แล้วเราก็ยังหาหนทางใหม่ๆถ้าเชียงใหม่อยู่ไม่ได้แล้วก็อย่างน้อยกรุงเทพมันก็เป็นบ้านเกิดเราแล้วก็ลองมองว่าถ้าเกิดเรากลับมาที่นี่มันจะสามารถทำอะไรต่อได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเก็บเอาเงินก๊อกสุดท้ายของเราเนี่ยใช่มาลงทุนใช่ครับตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาทำร้านอาหารไม่ได้คิดว่าจะเปิดอาหารหลายๆเสียแฟนด้วยเพื่อนด้วยบอกเปิดร้านอาหารไปไม่ต้องมาทำโรงแรมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมันก็น่าลองนะแล้วจริงๆเราเป็นคนทำชอบทำอาหารละอร่อยปะล่ะก็ผมว่าผมอร่อยนะเดี๋ยวนะคุณว่าคุณอร่อยหรือคุณว่าคุณทำอร่อยน่าจะสองอย่างนี่ยังต้องลองแล้วล่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเฮียตงคั่วพริกเกลือทำไมถึงเลือกเอาคั่วพริกเกลือทุกเมนูเป็นคั่วพริกเกลือหมดเลยอ่ะคือจริงๆเมนูเนี้ยผมกับแฟนเนี่ยเคยไปกินที่หนึ่งที่ในร้านอาหารแบบแพงๆในหัวหินอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอร่อยนะกินแล้วเราก็ติดใจเราก็เลยมาแกะสูตรแล้วก็กลายเป็นเมนูประจำของเรากับแฟนเรามาเรื่อยๆระหว่างนั้นเราก็มีทำอาหารหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วก็ที่บอกว่าตอนกลับมากรุงเทพครับผมก็เหมือนมาทำเดลิเวอรี่ส่งตามออฟฟิศก็มี10กว่าเมนูอะไรเงี้ยแต่ว่าเมนูเนี้ยฮิตมากเพื่อนคนไหนก็สั่งบริษัทไหนก็สั่งเขาสั่งไปแล้วว่าอะไรเงี้ยด้วยใช่แล้วก็รู้สึกเอ้ยมันใช่ละไอเมนูนี้มันใช่ละน่าจะอันนี้ละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเอาคั่วพริกเกลือมาเป็นเมนูแบบอยากให้เป็นทางเลือกใหม่จริงผมมีสโลแกนเล็กๆขำๆคือแบบเบื่อกะเพรากินเราดีกว่าณตอนนี้เรายังคงทำแค่ delivery ไหมมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดอินดี้โชคชัย4ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีลงตามแอปพลิเคชันต่างๆเพราะฉะนั้น delivery ก็คือสั่งได้ตามแอปพลิเคชันแต่ว่าถ้าหากว่าอยากไปหน้าร้านก็ไปที่อินดี้โชคชัย4ใช่ทุกวันไหมฮะเปิดทุกวันครับมา5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับคั่วพริกเกลือเนี่ยฉันบอกเลยมันมีเยอะในประเทศไทยเลยนะแต่ว่าจุดเด่นของคั่วพริกเกลือในร้านเราคืออะไรผมว่ากลิ่นแล้วก็เราหนักเครื่องมากคือถ้าอย่างดูจริงๆเวลาตอนเสิร์ฟที่ร้านก็ให้เครื่องเท่านี้เลยครับก็คือเราอย่างกี้ที่พูดนะเรามีใส่เครื่องปรุงแค่ไม่กี่อย่างหรือว่าวัตถุดิบไม่กี่อย่าง
แต่เราให้เยอะจริงๆอย่างกระเทียมเนี่ยครับกระเทียมไทยเราก็ให้ทั้งช้อนเต็มๆแล้วมีอะไรให้เลือกบ้างคะแบบหมูไก่มีหมู3ชั้นถูกไหมครับมีหมู3ชั้นมีหมูทอดครับแล้วก็มีทะเลก็เป็นปลาหมึกกับกุ้งเร็วๆนี้ก็จะมีแบบเมนูพิเศษประจำสัปดาห์อย่างบางทีเป็นกุ้งมังกรบ้างหรือเป็นเนื้อแบบเนื้อตุ๋นแบบเนื้อเปื่อยแล้วมาคั่วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับค่อยๆไปมาดูราคากันหน่อยไหมปลาหมึกคั่วพริกเกลือปลาหมึกถ้าทานคู่กับข้าวครับ59บาทปลาหมึกกับกุ้ง59หมูกับหมู3ชั้น49บาทโอ้ไม่แพงอันนี้คืออย่างเงี้ยนะแต่อย่างเงี้ยถูกป่ะ49ป่ะหมูอาจจะน้อยลงนิดนึงครับส่วนถ้าเป็นอันนี้59อันนี้59นี่49ใช่ครับแล้วถ้าเป็นจานเดียวเดียวเดียวแล้วจานเดียวถ้าเป็นกับข้าว80บาทอ๋อมีแอดเพิ่มไหมเช่นแบบเอ้ยจานนี้แบบคั่วพริกเกลือขอกินเนี่ยไข่ดาวได้ไหมเฮียทำไข่ดาวได้ไหมไข่ดาวคิด6บาทครับนี่เดี๋ยวถามนิดนึงสิมีคนเขาล่ำลือกันมากมากเลยว่าไปกินร้านเธอมันต้องรอนานเพราะว่าเธอเนี่ยคั่วทีละจานจริงไหมใช่ครับทำทีละจานด้วยการที่เราคั่วพริกคั่วกระเทียมทีละจานเนี่ยมันได้ความหอมลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาการนี่เขายืนรอมันจะมีช่วงที่เราเศร้าๆแบบไม่มีคนเดินผ่านเพราะว่าเรานั่งรอลูกค้าแต่พอมีลูกค้าสั่งปุ๊บมาเป็นแถวเลยแล้วเราทำไม่ทันลูกค้าเดินออกไปเราทำไงก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็มีหน่วยอีกหน่วยนึงคอยเรียกกลับมานี่บ้านฉันก็อยู่ตรงข้ามโชคชัย4ถ้าฉันน่ะนะเข้าไปยืนเข้าคิวกินฉันต้องรอไหมไปอ่ะรอสิครับเราต้องเข้าคิวครับต้องเข้าคิวไม่มีอะไรพิเศษเลยหรอแถมไข่ให้ก็ได้แถมไข่แถมไข่ดาวยังไงก็ต้องรอเนาะตามคิวเนาะใช่ใช่รสชาติอ่ะเป็นยังไงมั่งหอมอย่างรุนแรงใช่นั่นคือสิ่งแรกยังไม่รู้เปรี้ยวหวานมันเค็มเลยแค่อ้าปากเข้าไปปุ๊บคือกลิ่นมาก่อนครบเลยและกลิ่นทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่กระเทียมนำนะมันมีแบบกลมกลืนเพราะผักชีด้วยมั้งเนาะน่าจะรากผักชีหลายอย่างรากผักชีแล้วถ้าพูดถึงคั่วพริกเกลือจะต้องนึกถึงเฮียตงคั่วพริกเกลืออืมฝากร้านฝากเบอร์ฝากโลเคชั่นชัดชัดก็ร้านที่ตรงคั่วพริกเกลือนะครับอยู่ที่ตลาดอินดี้โชคชัย4นะครับก็จะอยู่หลังตลาดสดโชคชัย4นะครับก็ตลาดเปิดทุกวันครับ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็ถ้าอยากติดตามร้านของเฮียตงคั่วพริกเกลือนะครับก็ติดตามได้ทางเพจเฮียตงคั่วพริกเกลือหรือว่าเร็วๆนี้ก็สามารถสั่งได้ทางเดลิเวอรี่ตามแอปพลิเคชันต่างๆครับครับเอาเบอร์โทรศัพท์หน่อยไหมครับ099ครับ243-3322ครับครับส่วน delivery ก็ต้องตามเวลาก็คือตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปใช่ไหมช่วงนี้ก่อนครับแต่ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็ติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยครับครับผมนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีความตั้งใจดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณเฮียตงครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับเฮียตงหรือคุณเอกนั่นเองช่วงหน้าครับอีกหนึ่งสาวคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองสตรองมากจริงๆแล้วลูกก็สตรองเหมือนกันนะคะคุณแม่โบแวนด้านะคะล่าสุดส่งลูกสาวไปเรียนเทควันโดงงมากจ้ะตามรอยคุณแม่นะคะที่เป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับทุกคืนต้องย้ำที่อเมริกาครับเชิญของเรานะฮะในเบรกนี้ครับเป็นคุณแม่สายสตรองสตรองมากครับแล้วก็ผ่านเรียกว่าการเป็นทั้งวันนี้พูดได้เลยนะครับว่าเป็นนักแสดงด้วยพิธีกรผู้ประกาศข่าวนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเธอเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดของมหาวิทยาลัยนะครับเดินสายกวาดเหรียญแบบเหรียญทองมานับไม่ถ้วนแล้วคุณโบแวนด้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บโบนี่แหละเปิดได้สวยมากมันได้เหรอมันมีแรงเหรอมีพี่หันแต่โอ้ยกลัวตกใจอะไรอ่ะนึกว่าแบบจะมีแรงเหรอก็จะจับไม่แปลว่ามันมีจุดใช่ไหมคะจุดที่แบบดันขาไม่ใช่เทควันโดเขาจะใช้เตะกับต่อยแต่ว่าต่อยเนี่ยจะได้เฉพาะช่วงท้องสมัยก่อนตอนที่โบเล่นใหม่ๆช่วงยุคที่เทควันโดยังไม่ได้เข้ามาเป็นกีฬาสาธิตแล้วก็ยังไม่ได้บรรจุเป็นกีฬาที่แบบสากลเนี่ยครับก็ตอนนั้นอ่ะจะมีน้ำหนักไม่เกิน43ก็คือต้องคุมน้ำหนักให้ไม่เกิน43โทษนะโบน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ45 46แต่โบก็จะอยู่43มาจนแบบ43ก็คือถ้าพายุมาก็คือปลิวจริงเหรอนั่นคือเหตุผลป่ะที่เราต้องพยายามคุมน้ำหนักใช่ค่ะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะเทควันโดเคยได้เหรียญทองแล้วก็ไปประกวดแบบว่าไปชิงรางวัลหลายที่เลยใช่ไหมคือตอนนั้นอ่ะจริงๆโบเล่นแบดมินตันตั้งแต่ประถมแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาที่กรุงเทพเราก็มีโอกาสได้ซ้อมแบดมินตัน
กับพี่สุจิตราคือเราชอบมากเราก็ได้ซ้อมที่โรงเรียนกะว่าเฮ้ยได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนละเราเล่นแบดมินตันเก่งมากใช่ไหมตบตัวเลยใช่ไหมคือเก่งในระดับนั้นค่ะเสร็จเก่งในระดับนั้นเสร็จปั๊บพอโค้ชต้องลาออกไปอยู่ที่อื่นอ้าวซวยเลยทำยังไงโรงเรียนก็ไม่มีแบดมินตันแล้วแล้วแต่พี่สุจิตราเขาเป็นทีมชาติอยู่แล้วเขาก็ไปซ้อมที่อื่นทีนี้เราก็เฟ้งฟางมากตอนนั้นคือเราอยากเล่นเฟ้งฟางเสร็จป้าแต่โรงเรียนที่โบเรียนตอนนั้นเนี่ยเทควันโดอ่ะมาเป็นอันดับหนึ่งคือเข้าขั้นที่แบบว่าอันดับต้นๆของประเทศเลยทีนี้เราก็บอกเฮ้ยไม่เราดูสวยงามเราอยากจะตบแอสอย่างเดียวไม่ดีกว่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะจ๊ะส่งต่อน้องมะลิไปเรียนเทควันโดแล้วยังเล็กไปหรือเปล่ายังไงนี่มีภาพให้ดูด้วยอ่ะดูสิทำไมถึงส่งไปคะไม่จริงโมว่าในเรื่องของคือจริงๆโค้ชคนเนี้ยเขาเป็นรุ่นน้องสมัยโบเคยเป็นนักกีฬาอยู่ช่วงนึงก็รู้จักกันแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เคยเป็นผู้ช่วยของโค้ชเชที่เป็นทีมชาตินะคะเราก็เลยแบบว่าลองส่งน้องไปเรียนดูชอบไม่ชอบค่อยว่ากันสิ่งที่น้องจะได้ก็คือในเรื่องของเนี่ยแหละค่ะระเบียบวินัยแล้วก็ความอดทนคือจุดประสงค์โมอยากให้เขาเรียนรู้ว่าเขาทำได้ไหมแล้วเขาทำตามจำนวนที่โค้ชเชษบอกได้ไหมแต่เราเห็นเลยว่าเฮ้ยเขาตั้งใจให้เตะ10ครั้งคือมันเหนื่อยนะเราเห็นแล้วเรายังเหนื่อยแทนเพราะเรารู้ว่ามันผ่านตรงนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบส่งแรงทั้งหมดให้ครบ10ครั้งเลยแล้วตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ชอบไหมประมาณ7แล้วค่ะ7ขวบแล้วเขาชอบไหมชอบไหมวัดชั่วโมงแรกไม่ชอบตอนนี้เขาเหนื่อยอ่ะแล้วก็พอชั่วโมงที่2เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำได้เราทำได้แล้วก็รู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นแต่หนูรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กตั้งใจเพราะว่าตั้งแต่เขาไปเรียนเต้นอย่างกับครูอู๋อย่างเงี้ยค่ะเขาจะโฟกัสตาเราจะเห็นตาเขาเลยแบบครูอู๋จะชอบส่งมาเช่นนี้น้องเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตาเขาจะโฟกัสตลอดดูตลอดสังเกตจนทุกวันนี้แม้แต่เต้นอ่ะก็ไม่แพ้เด็กโตๆนะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่สายสตรองขยันหาเงินมากๆเลยตอนนี้โบทำอะไรมั่งคะค่ะหลักๆก็โดยทั่วไปก็จะมีแบบงานที่โอกาสพิเศษทางวงการบันเทิงมาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์แล้วก็ล่าสุดก็มีละครแต่หลักๆแล้วธุรกิจที่เป็นชีวิตโบเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่โบรักมากตั้งแต่เริ่มบริษัทมานั่นก็คือครีมกันแดดวีดาตัวที่เห็นด้านหน้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เข้าสู่จะปีที่4แล้วจนตอนนี้ไม่ได้มีแค่ครีมกันแดดแล้วมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้แบรนด์ก็คือวีด้าหมดใช่ค่ะมันมีอะไรบ้างมาดูกันดิจ้ามาเลยก็มีเนี่ยแหละค่ะครีมกันแดดวีด้าเป็นตัวที่โบตั้งใจทำมันมากเพราะว่ากว่าจะคลอดมันมาได้เนี่ยใช้เวลาเกือบ2ปีด้วยกันจนแบบโรงงานจะไม่ผลิตให้โบแล้วอ่ะเพราะว่าคือรำคาญมันแล้วรำคาญแล้วแบบเมื่อไหร่จะหยุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกถ้าไม่ผลิตเราก็ไปหาใหม่จนสุดท้ายก็ได้ลองกับตัวเองแล้วคนรอบข้างมาหมดเลยก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับครีมกันแดดตัวนี้มันเป็นยังไงลองแอบเปิดดูหน่อยแอบดูความพิเศษของมันนะคะนี่อันนี้เป็นสีเบอร์2นะคะมี2เบอร์ด้วยกันอันนี้คือเบอร์1ใช่บางทีเราจะเห็นครีมกันแดดมีแค่เบอร์เดียวแต่ว่าอันนี้โบผลิตมาเพื่อเอาใจสาวๆหนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นผิวขาวหรือว่าผิวคล้ำผิว2สีใช้ได้หมดจริงๆซื้อ2อันแล้วก็เฉดเลยใช่หรือว่าเอาไปผสมกันกำหนดเฉดสีแล้วก็จะได้อีกหนึ่งเนื้อสัมผัสลักษณะมันจะเหมือนกับครีมรองมันจะเป็นรองพื้นเป็นผสมครีมรองพื้นค่ะแต่ว่าตัวนี้คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันแล้วก็ตัวนี้ยอดขาย3ปีกว่าไม่เคยตกนะคะแล้วก็ยอดสั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้พูดเลยว่าเวลาทาไปเนื้อสัมผัสเขาจะกลืนแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับสีผิวได้อีกหนึ่งระดับทาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันกลืนไปกับผิวไม่วอกไม่ลอยไม่เทาและที่สำคัญเช้าจดเย็นเนี่ยไม่ดรอปเลยคือถ้าวันไหนเราสบายๆแบบไม่อยากเป๊ะมากใช้ตัวนี้จบเลยค่ะจบเลยมันก็แบบเหมือนแต่งหน้าแล้วนิดๆ SPF เท่าไหร่อ่ะ50 PA บวกๆๆค่ะ SPF 50 PA บวกๆๆแล้วก็ที่สำคัญมีตัวบำรุงในตัวด้วยนอกจากปกป้องแสงแดดแล้วปกปิดแล้วก็ยังบำรุงไปในตัวด้วยอันนี้ขอให้เปิดใจลองเลยนะคะตัวครีมกันแดดวีด้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโบผลิตมาเพื่อให้ได้ใช้ในชีวิตจริงๆไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในห้องแอร์ที่เย็นๆแล้วคุณสวยเด้งแต่ตัวนี้คุณสามารถที่จะทำทุกกิจกรรมได้หมดหน้าคุณก็ยังเด้งอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ออกมาสักพักนึงน้ำมันแบบโอ้หน้าดูเหนื่อยมากราคาบอกเลยได้ไหมราคานะคะ10 กรัมค่ะ10 กรัมอยู่ในราคา650 บาท
หลายๆท่านโอ้โห10กรัมเองต้องโอ้โห150บาทอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะแต่นิดเดียวเกลี่ยได้ทั่วหน้าแล้วที่แต่นิดเดียวนะแล้วลูกค้าบางท่านเนี่ยใช้3เดือนก็ยังไม่หมดเนื้อเบามากเพราะฉะนั้นพูดเลยถ้าซื้อทั้งเบอร์1และเบอร์2ก็เหมาไปเลย2 สีมีได้มีอะไรอีกครับแล้วก็มีแป้งโบค่ะแป้งโบตัวนี้นะคะผลิตมาเพื่อหนุ่มๆสาวๆคนไทยจริงๆเพราะว่ามลภาวะเอ่ยแล้วก็อากาศที่มันคือเราไม่อยากให้แบบว่าทาไปแล้วพอออกข้างนอกเจอแดดแล้วแบบโป๊ะไหลเยิ้มเงี้ยไม่มีตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยพอทาไปแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันกลืนแค่วนน่ะนิดเดียวเองเนี่ยแล้วมันจะกลืนไปกับผิวแล้วก็ตัวแป้งเองเนี่ยจะไม่ลอยอยู่บนมันเป็นใบหน้าของเรามันเป็นแป้งเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นแป้งแบบทูเวย์อย่างนี้หรอค่ะใช่มั้ยแต่ว่าตัวเนี้ยทํามาเพื่อรองรับต่อจากกันแดดก็คือกันแดดเสร็จต่อด้วยตัวนี้เลยใช่ค่ะตัวนี้มีส่วนผสมของคอลลาเจนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็คือทุกครั้งที่ทาเนี่ยมันก็จะเป็นการบํารุงหน้าไปในตัวด้วยตัวนี้มี2สีเหมือนกันใช่2สีรองรับทั้ง2สีค่ะก็คือเบอร์01อ่ะทั้งกันแดดแล้วก็แป้งโบนะคะเบอร์01ก็สําหรับผิวที่ขาวเหลืองแล้วก็เกือบสีผิวน้ำผึ้งก็ยังใช้ได้แล้วก็เบอร์02เนี่ยเอาใจหนุ่มๆสาวๆที่มีผิวคล้ำผิวสีน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้ผิว2สีใช่ครับผมอันนี้คือแป้งโบค่ะ BO อย่างนี้เลยแต่ก็อยู่ในแบรนด์ Vida เหมือนกันยังมีอีกบอลิบอลิเซรั่มทาน้ำแร่บอลิบอลิค่ะตัวนี้เป็นไลน์ที่2นะคะพอกันแดดก็เป็นเซรั่มแล้วก็ตามด้วยแป้งโบใช่เป็นการผสมผสานกันระหว่างแม่โบกับมะลิค่ะโอ้โบลีผมก็นึกว่าเป็นโบลีอันนี้คือบำรุงเหรอบำรุงผิวค่ะตัวนี้นะคะทั้งส่วนผสมแล้วก็น้ำแร่ที่เอามาผลิตเนี่ยส่งตรงมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หมดเลยค่ะใช้ไปอย่างต่อเนื่องทั้งเช้าและก่อนนอนเนี่ยจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะก็คือหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าแลดูแข็งแรงขึ้นนะคะนุ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญริ้วรอยแลดูจางลงอันนี้คือใช้ตัวเดียวเลยหรือว่าควรใช้แล้วก็ต่อด้วยครีมอื่นๆต่อคือแล้วแต่คุณผู้ชมนะคะบางท่านอาจจะแบบว่าเฮ้ยติดครีมมอยเจอไรเซอร์ของเขาแต่ว่าเอาตัวเนี้ยใช่ตัวเนี้ยเสริมล้างหน้าเสร็จแล้วเช็ดหน้าให้หมาดๆแล้วก็เรียกว่าเป็น first skin care เลยใช่ค่ะพอหน้าสะอาดเมื่อไหร่ปุ๊บทาตัวนี้ทันทีอย่าปล่อยให้ผิวแห้งแต่ปกติบุ๊กก็ใช้ตัวนี้ค่ะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็นอนได้เลยพอตัวเดียวจบไม่มันมากด้วยแล้วก็เรื่องของการผลิตรับรองได้ว่าได้มาตรฐานสากลแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกตัวที่ออกมาถ้าไม่ดีจริงบุ๊กไม่ออกเพราะฉะนั้นจำชื่อนี้ไว้นะครับสำหรับวีด้านะฮะผู้หญิงคนนี้ควบคุมขั้นตอนการผลิตเองโดยละเอียดในทุกๆขั้นตอนแทบจะเรียกว่าจะไปปีนโรงงานเขาดูอยู่แล้วขนาดนั้นนี่ขึ้นปีที่4แล้วถูกไหมใช่ค่ะณตอนนี้ก็คือมี3ตัวก็คือกันแดดแป้งโบแล้วก็เซรั่มบริบูรณ์ใช่แล้วค่ะวิธีการอยากรู้คนสนใจเนี่ยหนูเนี่ยสนใจแล้วจะต้องหาซื้อได้ทางไหนติดต่อได้ทางไหนคะจริงๆมีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook แล้วก็ LINE นะคะถ้าสมมติคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบว่าอยากจะดูข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อก็สามารถนะคะที่จะเข้าไปดูข้อมูลใน IG ก็ได้นะคะ Vida Official Underscore Thailand หรือว่าจะเป็น Facebook นะคะที่ Vida Underscore Official ค่ะหรือว่าจะ LINE มาสอบถามก่อนก็ได้นะคะแอดมินเราตอบได้ว่าหนูแพ้ตัวนี้ใช้ได้ไหมคะนู่นนี่นั่นนะคะ LINE นะคะ @ข้างหน้าเราก็ตามด้วย VEEDAA Vida ค่ะอย่าลืมเติม @ข้างหน้าด้วยนะคะก็คือ Vida E 2ตัวแล้วก็ A 2ตัวค่ะแล้วก็ Search ไปเจอคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบเอ้ยไม่ถนัดเรื่องโซเชียลโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์020608848จริงๆต้องบอกว่าฐานของโมคนสูงอายุเยอะมากนะคะแล้วก็ไลน์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นแล้วแบบโทรมาได้เลยไม่มีแบบว่าเราช่วยเหลือได้ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของการสมัครตัวแทนเพราะว่าสินค้าของโบนะคะอยู่ในไลน์ของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตอนนี้ก็ที่สปป.ลาวขายดีมากนะคะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายที่สปป.ลาวเยอะมากนะคะรวมไปถึงที่เมียนมาก็มีแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่แบบรู้สึกว่าใช้ไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววีด้าโมยินีต้อนรับนะคะก็สามารถที่จะทักไลน์กันเข้ามานะคะเติมแอสไซน์ข้างหน้าเราก็ตามด้วย Vida VEEDAA หรือว่าจะเป็นทาง IG นะคะ Vida Official Underscore Thailand ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะ Vida Underscore Official ค่ะครับผมอย่างโบลิโบลิเดเซรั่มดีๆตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่โบลิโบลิตัวนี้นะคะมาในราคา490บาทเท่านั้นเองโอ้ไม่แพงเลยแป้งล่ะคะแป้ง650บาทค่ะครีมกันแดดวีด้า10กรัมอยู่ในราคา650บาทค่ะก็อย่าลืมนะคะทวนเบอร์อีกทีนะคะ020608848ค่ะแล้วก็ LINE นะคะเข้ามาสอบถามกันได้เติมแอสไซน์ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยวีด้าค่ะครับผมย้ำอีกทีนะครับวีด้าสะกดนะ V E E
DAA นะครับลองเซิร์ชดูได้นะครับทุกสื่อทุกช่องทางมีครบหมดเลยรวมถึงใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายขอเบอร์อีกทีได้ไหมได้ค่ะ02-060-8848นะคะหรือว่าจะที่ทางไลน์ก็ได้นะคะเติมแอดไซด์ข้างหน้าเราก็ตามด้วย VEEDAA ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับน้องโบแวนด้าครับขอบคุณมากค่ะช่วงหน้าครับเราจะเจอกันกับราชาโฟล์คซองในตำนานนะฮะคุณชมพูฟรุตตี้กว่าจะมาเป็นนักปั้นมือทองอัปเดตกันสักครู่เดียวช่วงหน้ามาแน่ครับนะฮะหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของวงการเพลงของเมืองไทยอีกหนึ่งคนเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนมากมายนะครับแต่ตัวเขาเองก็เคยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะเบื้องหน้านะครับแต่งเพลงร้องเพลงเป็นนักดนตรีโฟกซองนักปั้นสร้างศิลปินระดับประเทศขึ้นมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยอยู่ตรงนี้วันนี้กับเราครับชมพูฟรุตตี้สวัสดีครับ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 เป็นไงนั่งฟังเครดิตตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบเขินไหมเฮ้ยทรงอิทธิพลเลยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแบบที่นกเป็นนกที่ไม่ขนาดนั้นก็คือเรียกว่าลุยมาเยอะดีกว่าลุยมาเยอะทำมาเยอะร้อนเงินแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องพูดเลยว่าจริงๆเขาก็ผ่านวีรกรรมหรือผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมาเยอะมากก่อนจะมาเป็นชมพูฟรุตตี้ย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยเคยเกิดมาเป็นเด็กในแบบครอบครัวไฮโซอยู่แบบใช่ไหมในย่านร่ำรวยสีลมอย่างนี้ป่ะตอนเด็กคุณพ่อเปิดร้านตัดสูทอยู่ที่สีลมครับครับอยู่ถนนสีลมเลยก็ตอนเกิดมาก็ถือว่าทางบ้านก็มีฐานะใช้ได้นะครับปานกลางแล้วก็เกิดมรสุมประมาณ 4-5 ขวบเรียกว่าล้มละลายเลยละกันครับก็เลยย้ายบ้านย้ายไปย้ายมาย้ายไป 3-4 แห่งจน7ขวบก็ย้ายไปอยู่แฟลตดินแดงที่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครับเพราะว่าเป็นเด็กแฟลตเนี่ย7ขวบเนี่ยต่อยกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราคือมันก็ต่อยแบบเด็กๆนะทะเลาะกันต่อยผักกันอะไรไม่ได้อะไรรุนแรงเลยเราถือว่าเราเป็นเด็กซ่ามาหรือเปล่าไม่เลยไม่เป็นเด็กเรียบร้อยเลยแต่เขามาซ่ากับเราเหรอคือเขาเยอะอ่ะหมายถึงว่าเราย้ายไปอยู่ใหม่อย่างเงี้ยเขาก็รับน้องต้อนรับคือตอนหลังก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันหมดนะครับแต่ว่าก็ต้อนรับแบบตัวรุ่นพี่ก่อนก็จะหาแบบตัวเท่าอายุเท่ากันเฮ้ยมาวัดกันวัดกันต่อยกันต่อก็ผักกันไปผักกันมาแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นมันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรแต่ว่าพอเริ่มเป็นวัยรุ่นมากขึ้นจะมีชีวิตแบบเขาเรียกว่าหลายเส้นทางครับในทางดนตรีเนี่ยตอน9ขวบเนี่ยได้เจอกับพี่ห้องข้างที่ในแฟลตดินแดงนะเขาอยู่ห้องตรงข้ามกันเลยเขาเล่นดนตรีครับแล้วเขาก็ตั้งวงทำเขาเรียกว่าซ้อมวงกันในห้องเหรอเขาเอากีตาร์โปร่งมาซ้อมแล้วห้องทุกห้องก็ต้องได้ยินเขาหมดก็ได้ยินครับแล้วเราก็ได้ยินไงอยู่ห้องติดกันใช่เราก็ได้ยินเรานอนอยู่เราก็ได้ยินก็แรกๆรำคาญนะแต่พอฟังไปเรื่อยๆแล้วมันไปสะดุดหูชอบเพลงนึงที่มันเป็นเล่นเบสชื่อเพลงอะไรคะ Forager Farm ครับเป็นเพลงของสมัยยุค Woodstock นู่นเลยโอ้ลึกเหมือนเมาเทนแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักหรอกเราได้ยินตึ้งดึ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 งแล้วก็อุ๊ยชอบหลงไหลในเสียงไอ้นี่คือเราจับกรูฟมันได้ใช่ใช่ก็เลยออกไปยืนดูเขาเล่นพอเขาซอฟๆอยู่เขาก็หันมาหาเห็นเรายืนมองสงสัยสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าอยากเล่นเปล่าอยากตอนนั้นกี่ขวบนะ9ขวบครับก็เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสอนให้แต่ก่อนจะสอนก็ไปซื้อโอเลี้ยงก่อนซื้อข้าวผัดซื้อบุหรี่เขาก็ใช้ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็เป็นเด็กวงเข้าไปแล้วเขาก็สอนจริงๆสอนครับเขาสอนพี่คนที่เล่นเบสคือพี่ณเขาก็สอนเบสให้เราเพลงนี้ส่วนพี่คนที่เล่นกีตาร์คือพี่เปียกเขาก็สอนกีตาร์ให้เราอีกเพลงนึงเพลง Iron Horse คือวินาทีแรกที่ได้จับกีตาร์เบสหรือกีตาร์โปร่งครั้งแรกความรู้สึกพี่เป็นไงมันตื่นเต้นมันคืออะไรเสียงมันกริ๊งกริ๊งคือแบบมีความสุขใช่ครับว่ารู้สึกว่ามีความสุขได้ยินเสียงอันนี้แล้วมีความสุขแล้วก็พอเขาสอนเราก็หัดกับเขาตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่มีกีตาร์เองก็ต้องอาศัยออกมาเล่นของเขาหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีเนี่ยเหมือนโชคชะตาฟ้าบันดาลมีลูกพี่ลูกน้องกันเอากีตาร์
มาจำนำแม่กีตาร์โปร่งกีตาร์โปร่งโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยถูกป่ะเปล่าๆอยู่ก็คือแค่เขาก็มาเขาก็เอากีตาร์บอกว่าขอจำนำไว้หน่อยจำได้ว่า50บาทตอนนั้นนะครับก็แม่ก็รับจำนำไว้พอแม่รับจำนำเราก็เอ้ามีกีตาร์แล้วมีกีตาร์ในบ้านเว้ยเล่นทุกวันเลยC Minor FG ใช่ทีนี้พอเริ่มเล่นปั๊บนะครับก็ชอบแล้วก็เรียกว่าเล่นทุกวันเลิกเรียนหนังสือวันจันทร์ถึงศุกร์สามโมงไม่ทำอะไรแล้วรีบกลับบ้านชีวิตพี่ภูตอนนั้นที่เล่นทุกวันตอนนั้นชีวิตคือพี่เนี่ยมันคือกีตาร์เลยหรือเปล่าใช่ครับถึงขนาดว่าไปพอโตมาป.3 ป.4 อย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีทัศนศึกษาไปถ้ำกระบอกเราไปทำอะไรกันคะไปทัศนศึกษาพี่ก็ไปไปดูเขาอ้วกพุ่งไปดูเพื่อให้เราได้รู้แล้วจะได้ไม่ยุ่งบางทีเราก็จะได้กลัวไงเห็นแล้วไม่กลัวเราไม่ยุ่งเราก็ไปทัศนศึกษาเอากีตาร์ไปด้วยสมัยนั้นจำได้ว่าหน้าทางเข้าถ้ำกระบอกเนี่ยมันจะมีหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็ไปนั่งบนหินนั่นเลยเหมือนเป็นเวทีแล้วก็นั่งเล่นคนเดินไปเดินมาแล้วก็มองไอ้นี่มันเปิดโชว์อะไรหลังจากนั้นที่โรงเรียนเขาเรียกว่าเวลาเดินในโรงเรียนเนี่ยเขาเรียกไอ้กีตาร์เพราะเราจะพกไปตลอดใช่อะแล้วเรื่องแต่งเพลงล่ะเมื่อสักครู่นี้เล่นเรารู้แล้วเริ่มยังไงแล้วอยู่ดีเรามาเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรชีวิตมันอย่างที่บอกคือพอเราเลือกไปทางนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะดึงดูดอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะเดินเส้นทางนี้ไปเรื่อยคือพออายุสัก12ก็มีรุ่นพี่ที่เซนจอนเรียนเซนจอนรุ่นพี่ที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเคยรู้จักกันเขามีโอกาสไปทำอัลบั้มโฟกซองของเขาเรียกว่าอะไรวงนานาชื่อวงนานาตอนนั้นทำวงกันเขาก็เลยมาชวนไปแล้วตอนที่เข้าไปร่วมกลุ่มเนี่ยพี่ใหญ่เลยที่คอยดูแลอยู่คือพี่ธนิตธนโกเสศเป็นนักแต่งเพลงรุ่นเก่านะครับมือทองเลยเขาก็เป็นคนคอยดูแลให้ดูแลเรื่องการอัดให้แล้วก็บางทีเขาก็ดูเพลงให้ด้วยพอเขาสอนเราก็เริ่มแต่งไปตามรักจำมาบ้างเขาแนะนำมาบ้างฟังเพลงมันมีทริคแบบว่าต้องคุณต้องแต่งแบบนี้เลยไหมพี่ภูคืออย่างนี้ก่อนที่จะไปมีโอกาสแต่งเพลงเนี่ยก็ต้องเล่าด้วยว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยคุณแม่เป็นครูสอนทุกอย่างครูสมัยก่อนครูประจำชั้นสอนทุกอย่างใช่จริงคณิตอังกฤษสังคมภาษาไทยอะไรได้หมดแล้วคุณแม่เนี่ยชอบแต่งกลอนเป็นครูภาษาไทยในวันสำคัญของชีวิตของใครก็ตามในบ้านแม่ก็จะแต่งกลอนวันเกิดวันปีใหม่วันวาเลนไทน์วันอะไรก็แล้วแต่วันครูวันเด็กอย่างเงี้ยแม่จะแต่งกลอนเราก็จะเห็นทุกครั้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเห็นแพทเทิร์นของกลอนเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนในโรงเรียนซะอีกก็ว่าอ๋อมันสัมผัสตรงนี้ไอ้นี่มันสัมผัสตรงนี้แม่จะแต่งกับยานี11กลอน8หรือว่าโครงสีสุภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแต่งหลายๆหลากๆไปเราก็ดูแล้วเราก็เริ่มมีแพทเทิร์นในช่วงนั้นที่เราร้องเพลงด้วยเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าอ๋อเพลงกับกลอนมันคล้ายๆกันมันมีคำเชื่อมสัมผัสมันจะคล้ายๆบางทีเขาเอากลอนมาแต่งเป็นเอามาร้องเป็นเพลงก็มีกลอน8นี่เป็นเพลงเลยก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเริ่มเข้าใจว่ามันมีโครงแบบนี้พอมีโอกาสไปทำอัลบั้มเราก็เอาไอ้ความคิดแบบนั้นเนี่ยเราก็ลองแบบนั้นไปแต่งให้มันเป็นกลอน8เป็นอะไรแบบนี้ไปนี่เขาบอกว่าพี่ภูเนี่ยเป็นคนที่สมาธิสั้นนะคะพี่บุ๋มก็บอกมาสมาธิสั้นแล้วสั้นแต่สมาธิหรือเปล่าพี่ผมบอกว่าสั้นทุกอย่างสายตาก็สั้นแล้วเขาบอกเสียงดนตรีนี่แหละเป็นนิ้วก็สั้นนิ้วก็สั้นใช่เสียงดนตรีเป็นตัวรักษาสมาธิสั้นของพี่ผูเกี่ยวจะเรียกว่าใช่ก็ได้นะคือพี่ไม่รู้ตัวนะตอนเด็กๆอ่ะจนกระทั่งมีคนบอกหรือวันหนึ่งเราก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าเมื่อเราเป็นยังไงแล้วก็จริงฮะเด็กๆเนี่ยเวลาเรียนหนังสือในห้องทำอะไรก็นั่งฟังครูปกติจดตามครูพี่ครูหันไปปุ๊บพี่ก็เดินออกไปนอกห้องไปปีนต้นไม้เล่นเดินออกไปเลยเหรอเดินออกไปเลยเดินออกไปปีนต้นไม้คืออยากฉันอยากปีนต้นไม้ฉันก็เดินออกไปปีนต้นไม้เพราะเราเป็นเด็กดื้อหรือเปล่าไม่ครับไม่ดื้อหรอกหรือดื้อไม่รู้นะแต่พี่ภูเป็นจนถึงตอนนี้นะพี่หนูสังเกตเพราะว่าอย่างไปทำงานด้วยกันอ่ะพี่ภูจะเดินว่อนเลยแล้วก็ฉันจะไปไหนก็ไปอ่ะคือจริงๆแล้วนิสัยเป็นคนที่อยากทำอะไรก็ทำนะแต่ไม่ถึงขนาดว่าอยากทำแล้วไม่สนใจไม่เห็นหัวคนอื่นนะแต่หมายความว่าถ้าไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเกี่ยวใครหรือเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเราจะทำเราก็ทำอยากจะเปลี่ยนอยากจะอะไรก็ทำเลยอย่างเช่นเวลาไปเดินห้างกำลังเดินดูอะไรอยู่สักอย่างนึงแล้วนึกอะไรขึ้นมาได้เราก็เดินไปเลยจากที่ลูกกับเมียเรากำลังอยู่เงี้ยเราก็เดินไปเลยก็เดินทิ้งเขาไปเลยทิ้งลูกทิ้งเมียไปเลยเหรอคือเดินไปในที่เราคิดว่าเราจะต้องไปทำแล้วพอเราไปทำครับเขาก็จะโทรหาอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อ้าวแล้วไปเมื่อไ
เออพอดีนึกขึ้นได้ว่าเนี่ยก็เลยเดินมาเลยลืมแม้กระทั่งไม่ละลืมจริงว่าทิ้งแต่เพราะว่าลืมที่จะบอกเขาไงลืมที่จะบอกลืมที่จะแล้วก็เราตกใจนะตอนไปถึงที่เราเฮ้ยมีกระลุกไหนวะอันนี้ฮาเลยไปถามเพื่อนๆในวงได้เวลาขับรถอยู่นะกำลังเล่นจากที่หนึ่งจะไปเล่นอีกที่หนึ่งขับรถอยู่เพื่อนบอกเฮ้ยภูไฟหน้ามึงไม่เท่ากันเปล่าวะไฟหน้าข้างขวาข้างซ้ายมันต่ำไม่เท่ากันฮะเหรอจอดเลยจอดลงไปขายเลยกลางถนนเลยเหรอริมที่ริมจอดซ้ายแล้วก็ลงไปขายแต่เรามีที่ต้องไปเรารู้ใช่ไหมก็ลืมหมดแล้วคือฉันจะต้องตั้งไฟไงฉันก็ตั้งไฟเลยคืออย่าทักอะไรเดี๋ยวนั้นนะใช่ใช่จะทำเลยใช่ใช่ทำเลยเอ้ยแต่แปลกหนูเคยฟังว่าอย่างนี้คนที่เป็นสไตล์เนี้ยเขาเหมือนจะเป็นจีเนียสทางอีกทางหนึ่งซึ่งก็เหมือนเป็นเหมือนพี่ภูจะมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปยืนดูแค่พี่ๆเล่นเราก็อาจจะไม่ได้ภูกว่าจะฝึกได้มันก็นานยากมากมันนานอยู่นะแต่ว่าพี่ภูแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยคือพอเขาสนใจตรงนี้เขาชัดเลยแล้วอันนี้มันชัดเลยคือต้องบอกเลยว่าวันนั้นพอเขาสอนเนี่ยเราก็เล่นได้เดี๋ยวนั้นเลยอ๋อเหรอไอ้ตึ้งดึงดึงเนี่ยเล่นได้เลยแล้วเด็กคือพี่เนี่ยเริ่มต้นหัดจากเบสไม่ได้เล่นกีตาร์ก่อนนะคือเราเล่นจากเบสก่อนตึงด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 ึงแล้วก็ร้องไปด้วยเขาก็ร้องเราก็แล้วก็เขาเล่นแล้วก็ร้องเราก็เล่นแล้วก็ร้องตามนี่ไงพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กขนาดเนี้ยมาทำให้พี่ภูเนี่ยปั้นคนดังๆในวงการบันเทิงวงการนักร้องนี่ค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ปลายปีนี้เตรียมเปิดบริษัทปั้นคนมีไอเดียมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมเบอร์แรกได้ไหมยินดีครับรับเฉพาะ12ถึง19โอ๊ยยังได้อยู่จริงครับจริงนี่คือกลุ่มเป้าหมายเลย12ถึง19เพราะว่าเราอยากจะปั้นคนที่มีอายุการใช้งานนานๆนี่คือเราจะสร้างยังไงฮะคือแบบมาถึงปุ๊บอบรมสอนทุกอย่างเลยเหรอคืออยากจะบอกว่านี้ไม่ได้เป็นค่ายเพลงด้วยคือเป็นค่ายคนคือยังไงค่ายคนก็เหมือนกับว่าเราจะรับสมัครน้องที่สนใจที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับในแขนงต่างๆจะเป็นนักแสดงก็ได้เป็นดาราเป็นนักร้องนักดนตรีหรือว่าถ้าอยากสนใจอยากจะแต่งเพลงอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอันนี้ก็เป็นอีกแขนงนึงแต่ว่าเราจะเอาฟรอนต์แมนก่อนก็คือศิลปินที่เป็นดารานักร้องเอาเบื้องหน้าก่อนเอาเบื้องหน้าก่อนส่วนทีมที่อยากจะอยู่ข้างเบื้องหลังเนี่ยส่วนตัวพี่ก็สามารถที่จะแนะนำdevelop ช่วยเหลือเขาได้คิดว่าความคิดของเด็กสมัยใหม่อ่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันจะอยู่ในสมัยส่วนประสบการณ์ของเราก็น่าจะเข้าไปช่วยเขาตกแต่งอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางซึ่งเดี๋ยวรอโปรเจกต์น่าจะเกิดขึ้นปลายปีนี้เป็นบริษัทบอกชื่อบริษัทเลยก็ได้ Castroom Talent Management เอาแล้วอย่างนี้ถ้า Castroom ล่ะลูกสาวเราน่ารักอยู่เหรอมีสิทธิ์อยู่ใน Castroom เรามั้ยมีแต่ลูกไม่เอาอ๋อเหรอคะอ๋อเหรอลูกไม่ชอบวงการบันเทิงชอบแต่ชอบเป็นคนดูไม่ชอบเป็นคนเล่นโอ้ไม่มีสายเลือดพ่อแม่มาเลยคืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าพ่อแม่เป็นที่รู้จักเวลาเขาไปไหนก็จะพ่อเป็นนักร้องนะแม่ร้องเพลงพ่อร้องเพลงร้องนะร้องเป็นเอาร้องจะโดนดันให้ไปร้องเลยเบื่อเลยเลยแบบไม่เอาฉันไม่เอาหนีแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง2คนลูกสาวเขาก็ร้องเพลงเพราะนะแล้วก็ถ้าถามเรื่อง acting น่ะก็ต้องถือว่าเด็กสมัยนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกเราเด็กสมัยนี้ acting เก่งนะเก่งเพราะเขาดูเยอะเห็นเยอะอายุเท่าไหร่นะฮะ2คนคนโต24ครับอ๋อจบแล้วสิจบแล้วทำงานแล้วแล้วคนเล็ก20ยังไม่เต็มดีเต็มปลายปีนี้กำลังสาวสะพรั่งเลยอยากรู้จังเลยว่าห่วงลูกสาวหรือเปล่าเพราะคุณพ่อเนี่ยอดีตเจ้าชู้เบอร์ต้นๆของประเทศแล้วเขาบอกว่าคนเจ้าชู้มักจะห่วงลูกสาวเบอร์ต้นๆของประเทศไม่ครับไม่ใช่อุ้ยทำไมเราหลุกหลีกล็อกแรกไม่เลยนะไม่เขาเรียกว่ากินเงียบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวฟังคำตอบจากพี่ชมพูเรื่องนี้ซะหน่อยช่วงหน้าครับครบเครื่องต้มยำที่อเมริที่ต้มยำอเมริยังอยู่กับพี่ชมพู
ูฟรุตตี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ดูมีอาการดุกลิกนิดหน่อยเขาพูดกับว่าเจ้าชู้อันดับต้นๆของประเทศปฏิเสธสิไม่เลยเสียงสูงไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธไม่จริงไม่เขาเป็นคนมีเสน่ห์ไงแบบย้อยเจ้าชู้นิดหน่อยเมื่อก่อนจะเกิดไปเฝ้าเขานะตอนเล่นดนตรีจริงเหรอเป็นแฟนคลับไปเฝ้าเพราะหลงเขาหรอทำไมแล้วได้เขามาอยากได้เขาเป็นผัวตอบตรงๆพี่อ้วนไหนๆมันก็มาป่านนี้ปูนนี้แล้วได้ไหมไม่ได้โถเอ้ยถ้าได้ก็ดีสิถ้าได้ก็ต้องจับได้ถ้าได้ต้องจับได้แน่ๆรับรองไม่ลืมแต่เขาบอกว่าคนที่เจ้าชู้มักจะห่วงลูกสาวมากเพราะกลัวลูกสาวเจอคนอย่างตัวเองไม่เลยจริงเหรอบอกจริงๆจริงๆใช้คำว่าไม่ห่วงเลยได้เลยหรอครับแล้วห่วงเคยเตือนเขาไหมแบบเตือนตลอดแต่ว่าไม่หายานะไม่คุยใครอ่ะอ๋อไม่มีไม่ยุ่งเลยให้ดูดีๆเฉยๆไม่ยุ่งเลยคืออย่างนี้ครับแนวคิดคือแบบนี้เราได้เติบโตมาแล้วเราก็ต้องคิดก่อนว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราคิดอะไรพี่จะมีความรู้สึกว่าชีวิตเราอยากใช้อ่ะชีวิตเขาก็อยากใช้เพราะฉะนั้นเราเป็นพี่เลี้ยงของการใช้ชีวิตเขาดีกว่าไม่ใช่ไปบอกเขาว่าเขาต้องใช้ชีวิตอย่างไรซึ่งเราต้องเชื่อก่อนในพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนว่าเขาอยากเป็นคนดีทั้งนั้นแหละแนะนำเขาว่าเป็นคนดีเป็นยังไงต้องระวังอะไรบ้างอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่บอกว่าไปเช็คไหมถามไหมเนี่ยไม่เคยเลยเวลาเขามีแฟนเขาคุยอะไรอย่างนี้เรื่องโทรศัพท์เรื่องแชทไม่เคยขอดูตัดสินใจไปเลยเพราะว่าเราเชื่อว่าเขาต้องอยากทำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเขาแน่ๆก็แนะนำไปแค่นี้แล้วก็อยากทำอะไรก็ลองดูแต่จริงๆถ้าเราไว้ใจเขาก็ให้ความไว้ใจเราเหมือนกันเนาะก็จริงครับเนี่ยล่าสุดลูกคนเล็กตอนนี้อยู่ปี2ก็เพิ่งขอไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะมีกินเหล้านะพ่อเอาเลยลูกแต่เขาพูดเลยเนอะถ้าพูดเราโอเคนะเราก็จะบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเราฟังกันนะพ่อไปรับทำงานเยอะมากนะครับวันนี้ก็คือ2ที่3ที่ไม่ว่าปั้นคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่งานเยอะมากแล้วทำไมสุขภาพพี่ผัวดูแข็งแรงมากสดใสมากยังมีแรงอ่ะเมื่อกี้เรายังแอบคุยกันเลยแบบเฮ้ยในอายุเท่านี้อ่ะนะไม่ได้ว่าพี่แก่นะพี่ก็เยอะกว่านะพี่กำลังคิดว่าพี่กำลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่อีกปลายปีนี้แบบโหยมีแรงเหรออันนี้ไม่ใช่เพราะแบบเราจะหมดแรงก็แบบพี่เอาแรงมาจากไหนอ่ะหรือดูแลตัวเองยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากทําด้วยก่อนอย่างที่1นะครับแต่สิ่งที่เราอยากทําเนี่ยมันก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมจะทําใช่มั้ยไอ้สิ่งที่เราอยากทํามันก็ทําให้เรามีความกระตือรือร้นแต่ว่าสุขภาพก็ต้องพร้อมด้วยแม้บางคนอยากทําแต่ไม่มีแรงทํานอนโอ๊ยอยากทําแต่ทําไม่ได้แต่พี่ภูนี่พร้อมที่จะทําเลยอยากทําสุขภาพดีมากขออวดอ้างเลยว่าถือว่าดีมากคือ1นะที่เห็นพี่ภูเลยพี่ภูไม่เคยอ้วนระบบเผาผลาญดีไม่ค่อยมีเป็นคนนอนแล้วเป็นคนนอนหลับง่ายอันนี้รู้จักกันมาแล้วรู้เลยเพราะว่าพี่ถามพี่ภูอย่าให้แหมที่ไหนหลับเลยอ่ะเก่งมากอ่ะไม่เหมือนคนที่แบบว่านอนหลับยากอาจจะเป็นหลายๆอย่างคือไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าออกกำลังนะครับแต่ว่านอนดึกมากนะบางทีนอนตีสี่ตีห้าบางทีนอนเร็วหน่อยก็ตีสองตีสามแต่ที่สำคัญคือดูแลร่างกายแล้วไม่ง่วงเหรอถ้าเผื่อว่านอนไม่พอก็มีง่วงนะมีง่วงแต่ว่ามันก็ถ้าทำงานอยู่มันก็ไม่ง่วงอย่างเงี้ยถ้านั่งคุยกันไปเรื่อยๆพี่ก็จะคุยได้อย่างเงี้ยตลอดแล้วเรามีตัวช่วยหรือมีวิธีอะไรยังไงไหมที่ทำให้เราเมื่อก่อนตอนหนุ่มๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีปัญหาใช้ชีวิตแบบนี้ก็อยู่มาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ติดก็คือติดกาแฟและกินกาแฟหวานมันซึ่งเลวร้ายมากนั่นไม่รู้อันตรายแต่สมัยก่อนเราไม่ค่อยมีเรื่องอะไรก็กินตามใจเนี่ยอย่างเงี้ยอัดรายการด้วยกันก็จะรู้ของพี่เนี่ยเวลาสั่งกาแฟพี่ก็สั่งพี่จิตขอกาแฟเย็นหวานมันกำชับไปอย่างนี้เลยหวานมันที่แล้วหวานมันจริงๆมาแล้วไม่หวานเลยไปเติมมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือนานแล้วเป็นสิบปีละทีนี้พอเราก็ไปตรวจสุขภาพวันนึงก็มันก็เริ่มมาด้วยอายุที่มากขึ้นเผาน้อยลงมันเริ่มมีน้ำตาลเกินน้ำตาลเกินทีนี้พอน้ำตาลเกินด้วยความที่อย่างที่บอกคือตั้งใจที่จะดูแลตัวเองตลอดก็ถามหมอว่าเออทำไงหมอบอกก็เลิกกินกาแฟดิโอ้โหมันเลิกไม่ได้หรอกถ้าคนกินมันไปกินไปแล้วมันเขาบอกว่าให้ไปกินกาแฟดำเราก็ลองมันไม่ใช่คือแต่ก็ต้องหยุดไงเพราะว่าเราอยากอยู่กับคนที่เรารักนานๆอันนี้พูดจริงๆเลยพี่เชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดเราอยากอยู่กับคนที่เรารักนานๆอยากจะเห็นลูกโตอยากจะเห็นหรือไม่ก็แก่ไปกับภรรยาอะไรเงี้ยคือมันเป็นความที่เราตั้งใจไว้เราก็เลยคิดว่าเอาวะถ้าเกิดตั้งใจแบบนั้นมันก็ต้องยอม
ก็เลยต้องงดกาแฟไปช่วงงดเลยงดเพราะให้กินกาแฟดำก็กินไม่เป็นกินไม่ได้แล้วพี่ก็มีความรู้สึกกินทำไมวะแล้วแต่เขาบอกว่าดีแล้วก็ไม่รู้แล้วงดได้จริงหรอช่วงหนึ่งแล้วมันก็งดไม่ได้ไงหมายความว่าพองดไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีแรงมันขาดมันขาดคาเฟอีนแล้วมันทำให้มันทุกอย่างไม่ดีมันขาดสิ่งที่กระตุ้นให้เราสดชื่นใช่ก็เลยนี่ครับไปหาคอร์ดี้พลัสกาแฟผสมถังเช่าคือเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนเหตุมันคืออย่างนี้เหตุมันคือว่าไอการที่เราชอบกินกาแฟหวานมันแล้วเราต้องหยุดกินกาแฟที่หวานมันไปกินกาแฟที่มันไม่หวานไม่มันเรากินไม่ได้เราก็ต้องหาว่าแล้วเราอยากจะกินกาแฟรสเดิมๆที่เราชอบและหวานมันด้วยเนี่ยอร่อยด้วยเนี่ยมีที่ไหนอย่างไรบ้างจึงไปเจอคอร์ดี้พลัสกาแฟใส่ถังเช่านะครับเขาก็บอกว่ามันไม่มีน้ำตาลหวานนะแต่ไม่มีน้ำตาลมันไม่มีคอเลสเตอรอลอ้าวงั้นก็ไหนลองซิไหนลองซิก็พอลองปั๊บไหนดูซิมาเออกินมันนี่สดเลยใจเย็นๆไหมโอ้โหหนึ่งอึกครึ่งแก้วอ่ะรสเนี้ยที่ชอบคือว่าอย่างนี้ทำไมเขากินดูน่ากินนี่คือเราต้องแลกไงแลกกับสิ่งที่สุขภาพเราจะดีเราจึงต้องหยุดแต่เราไม่สามารถที่จะหยุดการกินกาแฟจริงๆได้จึงต้องหาจนกระทั่งไปเจอคอร์ดี้พลัสกินแล้วหวานแต่ไม่มีน้ำตาลจริงๆมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลมีถังเช่าเห็ดลิ้นจือแต่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรอันนี้ยืนยันได้ลองชงแล้วดมเลยรสชาติกาแฟยังเดิมหวานใช่แล้วมีหวานมันด้วยนะครับข้อดีก็คือว่าในขณะที่เราได้กินกาแฟรสที่เราชอบแต่เราไม่ได้เติมน้ำตาลไม่ได้เติมคอเลสเตอรอลเข้าไปแปลว่าเราจะกินเราก็ไม่ต้องกังวลในนี้เขียนเลยนะฮะว่าคอเลสเตอรอลเท่ากับ0ทานเข้าไปในผลลัพธ์เราเป็นยังไงครับพี่ภูคือมันก็ทำให้เราสดชื่นจากการที่เราได้กินกาแฟแบบที่เราชอบแล้วชื่นใจเพราะว่ามันหวานมันด้วยเหมือนเดิมรสชาติได้เหมือนเดิมทำให้เราไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปด้วยการกินกาแฟเพราะงั้นเมื่อไปตรวจสุขภาพอันนี้ยืนยันเพิ่งไปตรวจมาเมื่อวันเกิดที่ผ่านมานี้เองนะครับเดือนสิงหานี่แหละไม่มีน้ำตาลเกินแล้วเนี่ยหนูกำลังจะถามเลยว่าคนกินกาแฟเนี่ยกินเวลานี้จะนอนหลับหรอกินได้ทุกเวลาจริงหรอหลับได้ทุกเวลาแต่เห็นจริงๆพี่ภูคือนอนได้ตลอดแล้วจริงๆต้องบอกว่าไอ้การที่ตอนที่เรามีน้ำตาลเกินตอนที่เขาเรียกว่าน้ำตาลเกินเนี่ยร่างกายมันจะขับถูกไหมแล้วกลางคืนมันจะนอนไม่หลับมันจะต้องลุกมาเข้าห้องน้ำบ่อยทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนจากกาแฟเดิมที่เรากินแล้วมันจะต้องมีน้ำตาลเป็นคอร์ดี้พลัสซึ่งไม่มีน้ำตาลเราก็เลยไม่มีน้ำตาลให้มันต้องขับตอนกลางคืนมันไม่รบกวนกันนอนใช่มันไม่ทำให้เราต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำผลลัพธ์ในตัวพี่ภูอ่ะคือสดชื่นแล้วได้กินกาแฟอร่อยสมอยากแล้วเนี่ยส่วนอื่นๆครับมันมีอะไรที่ว่าสดชื่นมากมันกระปรี้กระเปร่าแล้วก็เวลาเราหลับสบายเนี่ยเวลาเราตื่นมาเราก็ไม่เพลียใช่ไหมแล้วก็ทำกิจกรรมในวันแต่ละวันได้อย่างดีแล้วผมเนี่ยเล่นกีฬาตีแบดนี่ไงตีแบดนั่นแหละครับโดดเย่งๆครับก็สดชื่นเนาะนี่ไงมีครบเลยสารสกัดจากถังเช่าเห็ดลิ้นจือเก่ากี้และวิตามินพรีมิกซ์ไม่แต่จะบอกว่าส่วนผสมทั้งหมดคือราคาแพงหมดเลยแพงมากแล้วถ้ามาอยู่ในกล่องนี้ราคาเท่าไหร่คะนี่ๆๆวันนี้พี่มีโปรโมชั่นมาให้นะครับ3กล่องในปกติเนี่ย 2,070 บาทค่ะใช่วันนี้3กล่องลดเหลือ990บาทโอ้ยังไม่พอค้างให้อีกก่อนอะไรอ่ะถ้าโทรมานะครับ50ท่านแรกเราแถมอีก2กล่องนี้เป็น5กล่อง990บาทเหมือนเดิมเฮ้ยตกลงละ100กว่าบาทไม่ถึง200อ่ะไม่ถึง200อ่ะไม่ถึง200นะครับ5กล่อง990บาทอร่อยแล้วยังไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลที่จะไปทำให้มันเป็นโทษกับร่างกายด้วยบอกเบอร์จำกัดสายนะครับจำกัด50สายแรกนะครับสำหรับ5กล่องนี้เซตนี้990บาทโทรมาที่020300033นะครับหรือว่าเพื่อนๆใน LINE ครับคอร์ดี้33นะครับนี่แอดก่อนนะครับแอดแล้วก็ CORDY แล้ว33ลงท้ายไปอีกทีนึงย้ำโปรอีกสักทีย้ำโปรนะครับวันนี้5กล่องนี้นะครับปกติ3กล่อง 2,070 บาทวันนี้5กล่องให้ไปเลยครับ990บาทเท่านั้นลดกว่า 70% แล้วก็โทรมาได้เลยถ้าเกิดแบบเดือนยังไม่ออกโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะแล้วก็สะดวกแล้ว
ค่อยไปส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่คิดค่าส่งด้วยส่งฟรีทั่วประเทศนะว่างั้นโทรมาอีกที02-030-0033 02-030-0033พูดตรงๆราคาแบบนี้ไม่ต้องคิดจริงแล้วกาแฟเป็นสิ่งที่ยังไงก็กินอยู่แล้วพี่อ่านแล้วว่าหนูว่าเป็นคนไม่ทานกาแฟแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมันหอมมากเราต้องยอมเลยนะว่ากาแฟเขาเนี่ยเอามาตั้งไว้ใกล้เนี่ยกลิ่นมันถูกชวนจะแบบหยิบแก้วขึ้นมายกเสน่ห์ของกาแฟใช่คือกาแฟเนี่ยมันต้องหอมมันถึงจะยั่วยวนเรามันต้องรันจวนมันต้องรันจวนนะฮะเพราะฉะนั้นปกติแล้ว3กล่อง 2,000 กว่าแล้ววันนี้5กล่อง990บาทโทรที่020-030-0033หรือเพิ่มเพื่อน LINE นะครับcordy33รีบเลยจองสิทธิ์ไว้จองสิทธิ์ไว้แถมให้อีกนิดนึงนะคะชาวมุสลิมทานได้นะมีฮาลาลเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยสำหรับคนที่รักกาแฟและจากนี้เราจะทานกาแฟกันอย่างมีความสุขเหมือนกับผู้ชายคนนี้นะฮะยังคงมีความสุขแล้วก็มีแรงในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆอยู่และเดี๋ยวรอดูติดตามบริษัทของเขาอะไรนะ casting room casting room เร็วๆนี้ปลายปีนี้มาแน่สร้างศิลปินอีกนะยังสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาให้กับวงการบันเทิงกันอย่างต่อเนื่องด้วยขอบคุณครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ภูนะครับขอบคุณครับหมดเวลากันแล้วคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ด้วยเสาร์ที่จะลืมเปิดช่องเราไว้และดูละครแซ่บๆกันด้วยนะจ๊ะและเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเมาส์มอยกันต่อพร้อมกับแขกรับเชิญและร้านอาหารอร่อยๆที่เราเอามาฝากกันทานข้าวเที่ยงด้วยกันทุกวันตอนเที่ยงครึ่งจันทร์ศุกร์กับต้มยำอมรินทร์วันนี้พวกเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวีAmerica.